สวัสดีครับผมอันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกสิกาช่องสลับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะนะครับพูดคุยหรือวิจารณ์เกี่ยวกับอนิเมะนะครับผมกับคนที่พูดคุยแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับผมเด็กดีขยันครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะได้เห็นครับผมก็เป็นรายการที่เราพูดถึงความสื่ออนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่าไม่ดีไม่แย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ 50-50% ครับผม 50% การรีวิว 50% ของความรู้สึกของท่านผู้ชมนะครับผมโอเควันนี้อยู่กับการพูดคุย MS ในซีซั่นวินเตอร์2024ครับฤดูหนาวซีซั่นแรกของปี24นะครับผมก็นับว่าซีซั่นนี้ก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีMSสนใจแค่ได้ครับผมก็เราพูดไปแล้วทั้งหมด18เรื่องนะครับผมก็ไปหาฟังกันได้นะครับผมโอเคก็ชอบดูกดไลค์กดติดตามได้เลยครับแล้วก็ขอฝากกันเช่นเดิมนะครับผมก็ขอมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับผมขอฝากเช่นน้อยของวงการนี้ด้วยนะครับขอมากครับผมโอเคเรื่องที่11นะตอนนี้นะครับผมเราพูดถึงกันในซีซั่นวีเตอร์24ช่อง3ตอนแรกครับเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกครับผมอีก1เรื่องนะครับในซีซั่นนี้นะซีซั่นนี้เราพูดถึงเรื่องโรแมนติกน่าจะประมาณ 3-4 เรื่องเนาะโอเคครับอนิเมะแนวอนิเมะกับเรื่องย่อของนางเอกแล้วนะครับสามนักเอกสาวมหาลัยที่บอกว่องการได้ยินครับเรียนง่ายเป็นใบตามนั้นและพูดไม่ได้แล้วก็เชื่อจากรุ่นพี่ที่พูดได้สามภาษาแล้วถึงแม้จะไม่รู้ภาษามือแต่เขาพยายามเรียนรู้และสื่อสารกับเธอนะครับผมแล้วก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นครับผมเป็นเรื่องราวหวานๆกับเรื่องราวซีรีส์หวานๆความรักระหว่างคนพิการที่ไม่ได้ยินกับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนาที่อยากจะสื่อสารกับเธอแต่เขาเป็นซีรีส์ที่อินแล้วรวมไปถึงที่สามารถทำเป็นซีรีส์ที่มีกระแสทำให้รู้สึกอินใช้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ไม่เสร็จแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเลยที่มีชื่อว่ายูบิสกิโทเรนครับผมหรือชื่อไทยร้อยเรียนรักจากหัวใจนั่นเองครับผมโอเคหนึ่งในซีรีส์ที่น่าจับตามองและเป็นซีรีส์ที่ซ้อนมังหามันคะแนนสูงอันเรื่องนะครับเป็นซีรีส์ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็กลับมาแล้วอีกหนึ่งเรื่องของซีซั่นนี้เลยนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เราดูกันนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่นำเสนออย่างไรบ้างนะครับผมโอเคประมาณนี้นะเอาล่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถูกเลขสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้เราสามารถดูแบบถูกสิทธิ์ได้นะตอนนี้มีทั้งหมด3ที่นะครับผมที่แรกครับผมตัวของแอปส้มนะครับคันชิโร่นะครับซีซั่นนี้คันชิโร่ก็เอาจริงคือคันชิโร่มันก็เป็นค่ายใหญ่ของต่างประเทศนะพูดตรงๆแต่ว่าเรื่องของการตีตลาดในทวีปเอเชียอะไรต่างในไทยก็เริ่มตีมาขึ้นนะตอนนี้เรื่องนี้มีซับไทยแต่ว่าผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเรื่องนี้มีครบทุกตอนยังฉันก็ไปลืมไปเช็คกันได้นะครับตามนั้นแต่เรื่องนี้เขาประกาศแล้วว่าจะมีซับไทยนะครับที่2ครับผมอยู่ใน YouTube เราและดูฟรีแบบดีฟรีสุดๆเลยนะครับก็คือตัวของมิวไทยแลนด์ครับผมก็ซีซั่นนี้มิวไทยแลนด์ถ้าออกมาลงซีก็เสร็จมันลงใน YouTube นี่เรียกได้ว่าพอสมควรเลยนะลงทีประมาณ5 6เรื่องกว่านะครับซึ่งว่าเป็นอะไรที่ลงเป็นอนิเมะที่ลงเยอะมากเลยซีซั่นนั้นนะครับผมก็มิวไทยแลนด์นะครับผมส่วนที่1ครับผมคุณหูก็ตากันดีก็คือตัวเบวิลินะครับผมซีซั่นนี้เบวิลิก็เอาของที่4เข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคใครสะดวกที่แอปไหนสามารถดูได้ทั้งหมด3ที่ครับคาชิโร่เสียงกันดูมิวไทยแลนด์ดูฟรีกาบิวิลิเดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนึงนะครับตามนั้นแหละก็อุดหนุนขอสื่อเยอะนะครับโอเคขอบมากสำหรับสถานที่นะครับมีสื่อเราดูกันแล้วก็อย่าดูเถื่อนนะขอร้องนะมีสื่อที่เป็นแบบมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้คือแบบมีดูเถื่อนเหรอมิวไทยแลนด์นี่สามารถเซิร์ชแบบร้อยแล้วก็ตัวใจแล้วขึ้นมาเลยนะดูฟรีครับดูฟรีเลยขอรู้สึกที่สามารถดูฟรีอย่างนี้คือมันยังคุ้มมันยังไม่คุ้มค่าอีกเหรอครับที่คุณจำเป็นต้องดูเถื่อนเหรอคือดูเถื่อนนะตอนนี้คือคุณง่วงแล้วนะพูดตรงเพื่อใน YouTube เซิร์ชมิวไทยแลนด์คือเจอแล้วคือยังต้องมาหนุนเธออีกเหรอตามนั้นครับผมโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับสถานที่ครับผมก็ขอบคุณมากที่ทำให้ขอฤทธิ์อยู่รวมกันไม่อยู่กับเราไปแบบนานๆนะครับตอนนั้นขออยู่กันนานๆนะโอเคครับผมเราพูดถึงความคาดหวังซีรีส์นะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ยังไงบ้างนะครับนี่อนิเมะเรื่องร้อยละหัวใจนะครับเป็นซีรีส์1ใน6เรื่องที่ผมคาดหวังในซีรีส์นี้ครับผมเพราะว่าอะไรนี่คือซีรีส์นาโรแมนติกที่ผมเห็นแล้วว่านี่คือเรื่องที่น่าจับตามองครับผมและผมก็คาดหวังเรื่องนี้นี่คือแนวโรแมนติกเรื่องเดียวมากนะตอนนี้นะครับเรื่องเดียวนะในเรื่องแรกของปีนี้นะครับที่ผมคาดหวังพิเศษเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นแนวโรแมนติกที่ทำให้ผมอินได้ง่ายมากกับเรื่องราวความรักระหว่างแบบคนพิการนะแล้วความรักคนพิการที่ผมสงสัยผมน่าจะอินได้เพราะว่าเคสของความรักเนี่ยคุณน่าจะคุณหูคุณตาดีเคสของรักไร้เสียงนะที่เกี่ยวโตทำนะครับตอนนั้นเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะอินกับซีรีส์แนวประมาณนี้ได้พอสมควรเลยนะครับตอนนั้นแล้วก็เรื่องราวกับบิลล์ลงไปต่างผมเชื่อว่านี่คือซีรีส์ที่กำกับแนวเทเลอร์ได้ดีมากอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็ผมเลยเป็นซีรีส์ที่ผมคาดหวังแล้วผมก็เชื่อว่าซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ทำได้ดีแน่นอนนะแต่ไม่รู้จะดีได้ขนาดไหนนะกันนะครับตามนั้นโอเคเอาล่ะสำหรับซีรีส์นี้เขาซื้อทำอาร์เจโดอาร์เจโดที่เอาจริงแล้วผลงานที่คุณเอาจริงคือซูเปอร์โซโลที่นะครับผม
เป็นโซโลที่เอาตรงคือเป็นโซโลที่คุณนั้นจะไม่คุ้นหูตาหรอกเพราะว่านานๆทีเขาจะทำในเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นผลในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะแต่ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเขาจะทำผลงานเยอะขึ้นเช่นตัวของอาเจโดก็เคยทำตัวของตัวของอิเซกต้าที่เป็นแนวเจโรตัวเองมีผลงานที่ทำให้อาเจโดกลับมาอีกครั้งคือไอ้หนอนหนังสือการแบบว่าสอนหนังสือในต่างโลกที่ทำตอน3ภาคนะก็เลยช่วยตัวอาเจโดเนี่ยมีผลงานที่น่าจะคุ้นหูมากขึ้นนะชั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เปิดตลาดแนวโรแมนติกที่อาเจโดไม่เคยทำมานานเพราะที่จริงแล้วโซโลอาเจโดเนี่ยมันเป็นโซโลที่ผลงานหูก็อยู่กับวงการมานานแล้วนะแค่ว่ามันหายไปหลายปีก่อนแล้วทำตัวเอซิกามาทำตัวเอซิก้าตอนปี2016นู่นอ่ะ2017นู่นเลยอ่ะนะครับตอนนั้นชั้นอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องดูว่าสไตล์ไงมิชชั่นของซีรีส์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันนะครับตามนั้นโอเคมาก็ซีรีส์นี้นะครับพ่วงกับแล้วคนเขียนบทนะครับผมพ่วงกับคือตัวของมุระโนยูตะนะครับผมจากซีรีส์จอมมารต่างโลกวายสารอังเชิญเรื่องราวสงครามเจ็ดวันของเราเด็กๆความว่าสุดยอดของพ่อนักเขียนเดี่ยวครับหรืออาคาชิโกโตะนั่นเองครับผมตามนั้นแหละก็คนเขียนบทนะครับอย่าเพิ่งคนเขียนบทครับผมยานายามาโยโกะจากซีรีส์ของเบ้งครับผมแล้วก็ตัวของอูมามายูรุนะครับเป็นซีรีส์สั้นของสาวมานะครับโอเคผู้กำกับนะเคยกำกับซีรีส์แนวชิลๆสบายแล้วแต่นางโรแมนติกก็ไม่เคยเลือกเป็นแนวเป็นฮาเร็มมานะต้องคนเขียนบทครับนี่คือคนเขียนบทหน้าใหม่นะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเขาเขียนบทแนวขงเร่งเมื่อตอนปี22นี่เองนะครับนี่คือผลงานเรื่องที่2ที่เป็นซีรีส์ยาวนะถ้าเป็นตัวของซีรีส์ถ้าเป็นการเขียนบทเนี่ยนี่คือเรื่องที่3ของเขาเพราะว่าเขียนบทล่าสุดของเขาคือโอมายูรุที่เป็นซีรีส์สั้นนะครับผมนี่คือคนเขียนบทที่น่าจับตามองเพราะว่าเขาเขียนบทแนวของเบ้งได้ดีเรื่องนึงเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่ากลืนของคนเขียนบทคนหน้าใหม่คนนี้และผู้กำกับที่ไม่เคยกำกับแนวโรแมนติกมาก่อนนะครับจะสามารถทำเกิดได้ไหมโดยเฉพาะคนเขียนบทนะครับผู้เขียนบทไม่เคยเขียนแนวโรแมนติกก่อนนี่คือเรื่องที่2เขาเองนะครับตามนั้นแหละโอเคอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับซีรีส์นี่คือซีรีส์หนึ่งใน6เรื่องที่ผมคาดหวังนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่แนวโรแมนติกที่น่าสนใจเลยนะครับโอเคก็เสียเวลาครับผมเราพูดถึงความรู้สึกหลังดูนะครับในช่วง3ตอนแรกซีรีส์นี้แบบไม่สปอยเนื้อหานะถ้าหลุดเนื้อหาไปก็กล่าวขออภัยด้วยกันนะพวกนะเพราะว่ามีบางอย่างมันต้องมีการเกิดเนื้อหาที่ทำให้รู้สึกว่าคนเข้าใจซีรีส์นี้นะครับตามนั้นแหละโอเคพูดถึงเรื่องย่อซีนะครับผมเรื่องย่อซีนี่กับเรื่องราวของยูคิครับสองนักยมที่บกพร่องในการได้ยินและพูดไม่ได้ได้รับการช่วยเหลือจากอาซูโอมิรุ่นพี่ที่พูดได้3ภาษาถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ภาษามือแต่เขาพยายามเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับเธอผ่านทางฐานะทางและสีหน้าการเป็นธรรมชาติมากกว่าการพิมพ์คุยแบบคนอื่นที่รู้จักและสนิทกันมากขึ้นครับผมก็เรื่องราวแบบนี้นะครับขอซีรีส์แล้วได้รับจากหัวใจโอเคคะแนน ML อันนี้ดีบีอลิสครับผมคะแนนต้องพูดเลยนะไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับเรื่องนี้คะแนน ML ครับผม 8.31 ครับว้าวคะแนนอลิสครับผม 81%โอ้และคะแนน IMDb ครับผมก็อยู่ระดับที่โอเคเข้าไปในที่ดีมากนะครับซีรีส์นี้ 6.91 ครับผมตามนั้นโอเคคะแนนกับคือ7ใน IMDb นะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับคะแนนนี่คืออนิเมะที่เป็น1ใน4เรื่อง1ในอนิเมะนะครับ1ในท็อป5คะแนนสูงที่สุดใน MAL ของ Winter 24นะครับไม่ใช่เล่นๆนะซีรีส์นี้คะแนนจากซีรีส์ที่เราไม่รู้จักกลายเป็นซีรีส์ที่คะแนนสูงมากขนาดนี้มันเป็นอะไรที่แปลกใจใช่ไหมล่ะก็ตามนั้นเข้าเดี๋ยวจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องนี้3ตอนแรกซีรีส์เป็นไงบ้างเรื่องนี้สรุปนะครับสรุปก็คือมี12ตอนนะฉะนั้นอีกประมาณ9ตอนที่เหลือจะเป็นไงอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอ้เรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แนวโรแมนติกชัดเจนนะครับผมตอนนั้นคือแนวโรแมนติกเลยไม่ได้มีความเป็นแนวคอมเมดี้สไลด์ตามแท็กนะครับคือคอมเมดี้แท็กของซีรีส์นี้คือแนวโรแมนติกล้วนนะครับผมโอ้คือผมคิดถูกแล้วล่ะที่ผมคาดหวังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กระแสไม่ได้ขนาดนั้นผมพูดก่อนนะกระแสในไทยไม่ได้ขนาดนั้นเพราะจากยอดวิวของเรื่องนี้ไม่ได้เยอะนะครับผมทั้งในวิวิลิและตัวของพี่แท้และเลยเพราะว่าถ้าเป็นแนวโรแมนติกซีซั่นนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่กับโบคุโนะนะตามนั้นนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงหน้าที่มีแค่กาชิโร่นะครับตามนั้นแหละก็เรื่องนี้ดูจากกระแสก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของคุณภาพงานพูดตรงครับซีนี้ไม่ใช่เล่นๆนะนี่คือผลงานที่เปลี่ยนแปลงอาเจโดไปสู่ที่ไปในสู่ที่สามารถทำอนิเมะหลายแนวได้มากกว่านี้ครับผมว่าในอาเจโดที่ทำแนวของไรเดอร์ใจมันคือแนวทางที่ทำให้ตัวอาเจโดรู้แนวทางของตัวเองไว้ว่าลายเส้นของอาเจโดมันเป็นประมาณนี้ตามนั้นแหละต้องพูดก่อนนะครับว่าลายเส้นมันอาจจะดูแปลกๆกับแนวที่บอกว่าเป็นตัวละครหน้าตาสดใสแบบสีแสงจ๋าขนาดนั้นเพราะว่าเอาตรงคือนี่คือสไตล์ของอาเจโดแล้วอาจจะเป็นสไตล์ตามมังงะด้วยมังงะมันเป็นประมาณนี้เลยป่ะอันนี้ก็
สามารถมาให้ข้อมูลล่วงหน้ากันก็ได้ย้อนหลังกันก็ได้นะครับผมข้อมูลย้อนหลังก็ได้ว่าเฮ้ยซีรีส์สไตล์การดีไซน์ตัวละครที่มันเป็นประมาณเนี้ยเฮ้ยมันเป็นตั้งแต่มังงะหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะมันเป็นแค่สไตล์ของอาเจโดที่เขาจะทำงานประมาณนี้ไว้อะไรแบบนี้นะครับผมตอนนั้นแหละก็มาบอกข้อมูลได้แต่ว่าเอาตรงคือมันเป็นซีรีส์แนวแบบโรแมนติกสดใสแบบสดใสจัดเลยครับสดใสจัดเลยเพราะเรื่องของการโทนสีอะไรต่างเขาลงสีสดใสมากตามนั้นครับผมแต่ผมรู้สึกว่าผมอินกับการนำเสนอของซีรีส์เรื่องหัวใจเพราะมันคือการนำเสนอความรักระหว่างคนพิการความรักระหว่างคนพิการกับคนปกติเว้ยซึ่งผมอ่ะจะอินกับซึ่งผมพูดตรงนะผมว่าความอย่างเงี้ยมันจะอินกับความรักของเรื่องนี้ได้ง่ายมากครับเพราะตามนั้นเลยก็คือพระนางเอกเราเป็นคนพิการตามนั้นเลยครับผมมันเป็นซีรีส์ที่นำคอนเซ็ปต์มานะมันเป็นซีรีส์ที่ทำให้คนอินได้ง่ายเพราะมันเป็นเรื่องราวของความน่ารักอีกด้านหนึ่งหรือมีความรู้สึกว่าเรื่องราวความรักที่เราอยากให้พวกเขาสมหวังอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วมันเป็นซีรีส์ที่การเล่าเรื่องมันทำได้ดีมากโดยการบิ้วอารมณ์ความรักได้ดีจริงๆตามนั้นครับผมดีเลยแหละดีเลยครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นระดับเพอร์เฟกต์อะไรขนาดเท่าไรระดับเป็นถึงขั้นเป็นเลโก้นะแต่ว่าการบิ้วอารมณ์ความโรแมนติกกับมันทำได้ดีแหละครับก็ในช่วงแรกอ่ะเราจะพูดถึงเรื่องราวช่วงแรกคือเรื่องราวในช่วงสัปตอนแรกเป็นการปูเรื่องราวให้เราเห็นว่าอ่ะตอนนี้เรื่องราวยูกิคือเธอเป็นคนพิการแบบเธอได้ยินแล้วเธอก็พูดแบบเธอก็ถามว่าเธอพูดได้ไหมเธอก็รู้สึกว่าเธออาจจะพูดได้นิดนึงแต่ว่าเธอพูดได้อยู่แอบพูดได้อยู่แต่ว่าเธอพูดแล้วคนอื่นอะได้ยินรู้เรื่องแต่ว่าตัวเธอไม่รู้ว่าตัวเธอพูดอะไรหรือตัวของคนของนั้นพูดอะไรเลยทำให้ตัวของเธอต้องใช้ภาษาใบถึงแม้เธอจะมีหูฟังที่ถ้าคุณเคยดูคลิปที่เขาใส่หูฟังคนพิการเขาจะรู้ว่าไอ้หูฟังตัวเนี้ยมันสามารถช่วยให้บิวตัวของหูอะให้คนมีได้ยินมากขึ้นแต่ว่าตัวของพระเอกละตัวของนางเอกเราตัวของยูคิมีความเป็นส่วนตรงนี้ก็คือมีความบกพร่องที่หนักกว่านี้ก็คือถึงแม้เธอใส่เครื่องช่วยฟังที่ทำให้คนพิการสามารถฟังคนที่ฟังสามารถฟังคนอื่นก็ไม่สามารถช่วยเธอได้เพราะเธอเป็นคนที่แบบหูหนวกเป็นคนพิการ 100% หูหนวกเรื่องพิการทางหู 100% เลยทำให้แบบตัวของเครื่องช่วยก็ไม่สามารถช่วยเธอได้ขนาดนั้นเธอเลยต้องใช้วิธีในการที่บอกว่าเธอต้องเปะปาเลยใช้ภาษามือซึ่งก็ที่ต้องชื่นชมเรื่องของการทำงานแอนิเมชันภาษามือของเซอาเจนโดเขาบอกว่าคุณทำงานแอนิเมชันได้ละเอียดจริงอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าอาเจนโดมันทำได้ขนาดนี้ได้เหรอ ตอนนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ผมแปลกใจว่าอาเจนโดมันทำได้ขนาดนี้ได้เหรอครับผมตอนนั้นแหละซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีจริงตอนนั้นอ่ะส่วนเรื่องเราโรแมนติกนะครับผมก็มีการปูเรื่องราวที่บอกว่าโตยูกิได้เจอตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโตของดังอิงอัสมิที่บอกว่าทำให้ตัวของยูคิมีความรู้สึกที่แบบว่าแตกต่างจากการที่มีผู้ชายที่เคยมีผู้ชายในอดีตมาคุยอะไรต่างหรือมีตัวของเพื่อนมีตัวของเพื่อนก็คือตัวของลินที่เป็นผดส้มที่เป็นเพื่อนที่ร่าเริงมากเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่ผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่นะที่ทำให้ตัวยูคิโชคดีมากในความรู้สึกผมคือโชคดีมากที่ได้เพื่อนอย่างลินนะตอนนั้นครับผมก็แบบมีเรื่องราวที่แบบว่าตัวของคือผมชอบซีนี้ตรงนี้ก็คือมันเป็นการเสนอของมุมมองของโลกอะไรเงี้ยที่ว่าโลกของมุมมองของนางเอกก็คือยูคิคือโลกของยูคิมันค่อนข้างที่จะถูกจำกัดเพราะความพิการของเธอไงแล้วตัวของยูคิอ่ะได้มาเจอตัวของนางเงียแล้วเจอตัวนางเงียทำให้ตัวของยูคิรู้ว่าตัวของโลกใบเนี้ยมันมีอะไรมันมีอะไรมากกว่าที่คนคิดอ่ะแล้วผมชอบซีนการเสนอนี่ว่าตัวของยูคิถามตัวของนางเงียว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ยูคิอยากรู้ก็คือโลกใบนี้เป็นโลกที่กว้างใหญ่ขนาดไหนและโลกใบนี้จากที่เธอเป็นคนพิการเนี่ยจากเธอเป็นคนที่พูดไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรเนี่ยเธออยากรู้ว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่มันกว้างขนาดไหนและสิ่งที่เธอต้องการก็คือเธออยากได้รู้โลกที่มันกว้างมากกว่านี้ผ่านการตัวของนางงี้เว้ยแล้วผมชอบการเล่าเรื่องของตรงนี้ด้วยว่ามันการเลือกที่ไม่ต้องบิวความโรแมนติกแบบถึงขั้นเป็นโรแมนติกเป็นขั้นหวานแบบว่าอะไรขนาดแต่การบิวอารมณ์ที่บอกว่าอ่ะเธอตัวของยูคิต้องเรียนรู้โลกใบนี้จากตัวของตัวละครที่มันผ่านเข้ามาไอ้วันนี้ซึ่งบรรจบมาสองกันโรแมนติกกันเรื่องนี้นะครับตามนั้นแหละพอมาตอนที่สองปุ๊บมันก็เริ่มบิวอะไรที่มันมีความน่ารักมันคือเช่นยูคิบิดตัวคือแบบน่ารักชิบหายผมชอบคาแรคเตอร์น้องหญิงยูคิเรื่องนี้ว่าน่ารักมากอ่ะน่ารักจนน่าเอ็นดูคาแรคเตอร์ยูคิคือตัวละครน่าเอ็นดูมากเลยเว้ยแล้วตอนที่สองอ่ะมันเริ่มปูมิติของความรักมากขึ้นเพราะว่ามันมีตัวละครที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อนตัวละครเพื่อนก็คือตัวของโอชิหรือมีตัวละครที่มันโผล่มาแล้วเช่นตัวของเกียวยาที่เป็นชายบาร์เทนเดอร์หรือตัวของชินที่เป็นชายหางม้าที่เป็นช่างทำผมในตอนที่3แล้วก็มีตัวละครเช่นตัวเอมาที่มันก็โผล่มาเกี่ยวข้องเสมอในพูดในทีตอนที่2และที่3แล้วกันตอนที่2เนี่ยมันจะคล้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตัวละครนึงก็คือตัวของเพื่อนของยูคิที่มันใช้ภาษามือได้เก่งแล้วเป็นเรื่องราวที่เอาตรงคือคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวของคาแรคเตอร์ตัวละครนี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะไอ้นั่นอย่างนึงแต่ว่า
ซีรีส์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเข้าใจตัวละครนี้ถึงแม้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวละครในเชิงตัวร้ายนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าผมมันเป็นตัวละครที่เข้าใจนี้เข้าใจตัวละครนี้ถึงแม้จะเป็นความเข้าใจความแบบความที่บอกว่าอะไรวะเนี่ยเขาบอกความเป็นห่วงที่มันแบบมันไอ้นี่เกินไปก็เถอะแต่สำหรับซีรีส์เนี่ยผมมีเหตุผลก็คือผมเข้าใจได้เพราะตัวละครพระนางเอกเราเป็นตัวละครที่มันใบ้และมันตัวละครที่มันต้องพึ่งคนอื่นด้วยอะไรแบบเนี้ยเลยทำให้แบบในเรื่องของความที่แบบว่าต้องมีความเป็นห่วงอะไรต่างถึงแม้จะมีความแบ่งไปแต่ผมเข้าใจว่าเขามีลักษณะที่บอกว่าเขาเป็นห่วงแหละมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอได้เนี่ยซึ่งมันผมก็เข้าใจได้แต่ว่าบางอย่างมันอย่างมันก็เกินไปที่ทำให้การในเรื่องของซีนี้มันต้องมีอะไรต่อไปที่ทำให้ตัวละครนี้อาจจะมีการพัฒนามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เริ่มมีการปูตัวละครพวกแบบตัวของตัวของพวกแบบกลุ่มตัวละครหญิงเช่นแบบตัวของเอมาอาจจะมีความซัมติงอะไรบางอย่างนี้แล้วตัวของเอลีจีนที่เป็นช่างทำผมอาจจะเป็นแค่ช่างทำผมธรรมดาหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือพวกแบบกลุ่มตัวละครที่มันโผล่มาเรื่อยๆที่มันอาจจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับตัวยูคิมากขึ้นอะไรนี้อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับผมแต่พูดถึงตอนที่3เนี่ยในช่วงตอนที่3ช่วงในท้ายเป็นช่วงที่บิวอารมณ์ดีมากเพราะเป็นการนำเสนอมุมมองตัวของนางหญิงว่าเฮ้ยนางหญิงมีความรู้สึกยังไงกันบ้างเนี่ยหรือตัวของยูคิมีความรู้สึกไงกับเรื่องราวนี้อะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าเป็นการบิวอารมณ์ตอนที่3บิวเล่าให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือซีรีส์โรแมนติกที่พวกเราต้องการแล้วผมพูดเลยนะนี่คือโรแมนติกที่ผมอินมากในซามิเตอร์24ฉันก็ขอให้มันดีกว่านี้ละกันเพราะตอนนี้คือมันเป็นซีดีแล้วครับแต่การบิวอารมณ์ความเราเด็กอย่างผมรู้สึกว่าเรื่องราวที่เขาปูมามันน่าจะมีอะไรนะมากกว่านี้ในมุมมองผมครับผมตามนั้นแหละโอเคซีนี้นะครับเรื่องงานไมชั่นผมพูดไปแล้วว่าเรื่องนี้งานไมชั่นของมันทำได้ดีจริงครับผมอาเจนโดคืออาเจนโดแบบไม่น่าเชื่อแล้วนี่คือผลงานจากอาเจนโดนะตามนั้นครับผมโอเคเรื่องนักพากย์ครับผมก็พากย์ได้ดีทุกตัวละครครับตามนั้นแหละพากย์ได้ดีจริงตัวเรื่องเพลงเปิดปิดครับผมเพลงเปิดโหเพลงเปิดปิดน่ารักมากตามนั้นครับผมตัวคนสร้างประกอบเรื่องนี้นะครับผมก็คนสร้างประกอบในการหลังโคมิสั่งนะก็คือตัวของอาชิมาโตยูคารินะครับผมตัวก่อนเรื่องนี้ดีเลยครับการบิ้วโลมาแต่โอ้โหตรงว่าสร้างประกอบของแนวโรแมนติกเซนนี้มันมีเรื่องนึงที่โดดไปแล้วใช่เรื่องนี้ก็อยู่ระดับที่โอเคแล้วกันนะครับตามนั้นแหละโอเคแล้วประสบคะแนนช่วง3ตอนแรกของซีรีส์ร้อยเรียนรักจงหัวใจครับน้องเล่าจะได้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกอันหนึ่งเรื่องกับแนวเรื่องราวของสาวน้อยพิการนะครับสาวน้อยพิการนั้นได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้มาเจอกับตัวของรุ่นพี่ที่พูดได้3ภาษาถึงแม้เขาจะไม่รู้ภาษาเมอร์แต่เขาเรียนรู้จากผ่านท่าทางสีหน้าของเธอนะครับแล้วก็เสน่ห์มันเกินไปแล้วเราความรักหวั่นแววที่นักเสนอรู้สึกอินได้ง่ายมากครับเพราะเรื่องราวความรักระหว่างคนพิการนะที่สามารถทำได้ดีมากกับเรื่องราวที่ตัวของนางเอกเราอยากจะเรียนรู้โลกใบนี้ผ่านตัวละครนึงที่เราเห็นว่าการนำเสนอความรักโรแมนติกได้ดีมากเกินนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าซีเนี่ยมันน่าจะไปไกลกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าตัวละครนี้ยังมีการปูตัวละครที่มันน่าจะมีมากกว่านี้มีตัวละครความรักอย่างอื่นมีตัวละครความเป็นห่วงอะไรต่างผมสงสัยนั้นตอนนี้มีการปูอะไรที่น่าจะมีมากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้คือตอนแรกมันการบิวตัวละครที่มันโผล่มาเรื่อยๆอาจจะมีความซัมติงอะไรบางอย่างในอนาคตไอ้ก็ต้องรอดูกันนะครับซีนี้นะโอเคคะแนนที่ผมจะให้โชค3ตอนแรกซีนี้คือ7คะแนนครับมันดีจริงอ่ะถึงผมถึงให้แหละเพราะว่าการบิวอารมณ์มาการเสนอจากและซ้อมมังงะมันก็ดีมากด้วยถึงแม้ว่าเรื่องกับกระแสซีนี้อาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเท่าไหร่ก็ตามแต่เรื่องการเสนอความโรแมนติกต่างๆนี่คือหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองและเป็นซีรีส์ความรักที่คุณน่าจะอินได้ง่ายมากๆนะครับตามนั้นแหละซีนี้สิ่งที่ผมอยากต้องการให้เห็นมากกว่านี้คือความบิ้วอารมณ์ความโรแมนติกในนี้แล้วก็เรื่องราวตัวละครอื่นที่สามารถบิ้วอารมณ์มีความเป็นผลและมีความเมคเซนที่ทำได้ดีครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการกับซีนี้ถ้าฉันก็ขอให้พัฒนาขึ้นให้ดีมากกว่านี้ครับผมหรือให้ดีประมาณนี้ก็ดีแล้วก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่สำหรับผมอยากได้มากกว่านี้ว่านะครับตามนั้นแหละโอเคตัวของยูบิสกิโทเนเลนครับผมให้7คะแนน3ตัวแรกมองสองใบมองสองการรับรองครับถามแนะนำไหมนี่คือแนวโรแมนติกเรื่องนึงที่ดีมากและเป็นหนึ่งในเรื่องที่คะแนนท้อที่สุดใน ML ฉันก็ไปดูเถอะตามนั้นนะครับง่ายๆเนาะโอเคครับยูบิสกิตออนไลน์ครับผมร้อยแล้วจังหวะใจผมให้7เต็ม10ใน3ตอนแรกครับโอเคประสบการณ์พูดคุยในช่วงซีซั่นมิเตอร์2024นะเชื่อ3ตอนแรกครับกับเรื่องนี้ครับกับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับถ้าชอบติดตามแล้วก็ขอฝากกับชมนะครับว่าเรื่องหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามชมโอเคสวัสดีก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย